เมื่อมีคนบอกว่าลาวจะเจริญกว่าไทยเพราะรถไฟวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับก็มีกระทู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นข่าวว่าลาวเขามีรถไฟหัวกระสุนขณะที่ไทยนะครับยังใช้รถไฟเก่าอยู่เลยเริ่มเห็นลางๆงแล้วว่าลาวอาจจะเจริญกว่าไทยในไม่ช้าที่นี้ก็มีหลายๆความคิดเห็นนะครับก็มีทั้งคนไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยปะปนกันไปจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลย แล้วก็ที่ความคิดเห็นนี้ก็บอกว่ารอดูต่อไปดีกว่านะครับว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปตราบเท่าที่ไทยไม่ได้ไปทําทางรถไฟไปต่อเชื่อมกับเขาทางรถไฟของเราสายนี้แทบจะดูไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งจํานวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้ามันดูยังไงก็ไม่ค่อยคุ้มทุนทางรถไฟสายนี้ส่วนสําคัญที่สุดผมคิดว่าน่นจะเป็นลงที่ไทยไม่ใช่ลราแต่เอาจริงๆถึงไทยจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จ แต่ผมคิดว่าจํานวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้ายังไงมันก็ยังไม่คุ้มค่าอาจจะมีคนอยากขึ้นไปทดลองนั่งเล่นช่วงแรกๆอาจจะมีการเดินทางจากนักท่องเที่ยวบ้างแต่ภาพที่ว่าฝันหวานว่าอยู่อาศัยตามต่างจังหวัดเดินขึ้นรถไฟความเร็วสูงอะไรแบบนั้นมันเป็นไปนได้ยากมากๆเพราะในความเป็นจริงค่ารถไฟมันจะไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นถึงกับจะนั่งสบายได้อันนี้มันเป็นโรคแห่งความเป็นจริง ท่านนี้ก็พูดประมาณว่ามันไม่มีควาว่าค่าโดยสารราคาถูกอีกแล้วนะครับการจะนั่งรถไฟได้สบายใจใช้งานเป็นชีวิตประจําวันมันยากมากๆเพราะมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นความเห็นต่าครับก็บอกว่าต้องทราบก่อนนะว่าจุดประสงค์หลักของรถไฟลาวจีนเขาสร้างมาเพื่อการขนส่งสินค้าไม่ได้เน้นไปที่การขนส่งผู้โดยสารอันนี้ก็โต้แย้งกันนะครับเขาก็บอกว่าดูได้เลยจากตารางการเดินรถของเขาระบุว่าจะมีรถไฟวิ่งไปกลับรวมสีเที่ยวเท่านั้นไป2กลับ2 แต่หลังช่วงโควิดไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ต้องดูกันต่อไปว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ได้มากแค่ไหนผมขอพูดตรงนี้เลยว่าลาวก็น่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยคนกําหนดไม่ใช่ลาวแต่เป็นไทยต่างหากคือถ้าไทยสามารถเดินกลยุทธ์กับการมีของรถไฟลาวจีนได้เนี่ยผมคิดว่าไทยทำอาจจะเกิดประโยชน์แน่นอน อย่างตอนนี้การขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนหลักๆก,ก็จะผ่านทางด่านเชียงของที่จังหวัดเชียงรายซึ่งขนส่งไปจีนได้ใกล้ที่สุดต้นทุนถูกที่สุดที่นี้พอเขามีรถไฟลาวจีนมันอาจจะเกิดกระแสน้าเปลี่ยนจากมุ่งสู่เชียงรายกลายเป็นสู่เวียงจันทน์แทนสปปลาวก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่รถไฟผ่านหัวเมืองใหญ่ๆของเขาเองในขณะที่บางท่านก็บอกว่าผมก็อยากให้ลาวเจริญเหมือนไทยเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายขนาดน,นั้นนะสิ ในโลกของความเป็นจริงมันไม่มีวิธีเรียนรัดอะไรขนาดนั้นหรอกประเทศลาวต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่เล็กคือมองยังไงก็เหมือนกับว่าไทยอาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปแน่นอนเพราะการที่รถไฟมันมาจบที่เวียงจันทร์มันทําอะไรต่อแทบไม่ได้เลยก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปบางท่านนะครับก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องรถไฟลาวจีนนี่มองข้ามลาวไปได้เลย ผมมองว่าอย่างมากที่เราได้ประโยชน์ก็คือการท่องเที่ยวจากคนไทยและก็คนจีนที่ทําให้คนไทยกับคนจีนน่ะไปมาสะดวกขึ้นแต่มันแค่นั้นจริงๆนะไม่มีอะไรมากที่จริงแล้วมันคือสะพานเชื่อมไทยกับจีนที่ไม่เคยมีมาก่อนและต้องมาวิเคราะห์กันตรงนี้ว่าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยใครจะได้เสียมากน้อยอย่างไรอย่างที่ทราบกันว่าเราเขาไม่ได้มีผลผลิตหรือว่าตลาดอะไรที่ใหญ่โตขนาดนั้นค่าผ่านทางอะไรเขาก็ไม่ได้ได้เพราะว่ามันเป็นของจีน แต่ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันมีเรื่องได้เสียกันหลายแง่มุมมากๆทั้งสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรการขนส่งเรื่องที่ไทยได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้มาดูกันไปทีละเรื่อง 1. คือสินค้าไทยอาจจะสามารถเดินทางไปที่จีนได้สะดวกมากขึ้นเช่นพวกสินค้าเกษตรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2. จีนอาจจะใช้ไทยเป็นช่องทางการขนส่ง,งของจีนตอนใต้นะครับออกสู่ตลาดอาเซียนอื่นๆและไทยสามารถคิดค่าบริการตรงนี้ได้ เรื่องที่สคือนักท่องเที่ยวจีนที่มาจากทางตอนใต้อาจจะมามาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือเรื่องที่ไทยอาจจะเสียประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือหนึง่งสินค้าจีนจะราคาถูกมากๆเลยทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมอะไรต่างๆยิ่งเข้ามาไทยได้ง่ายขึ้นทําให้สินค้าไทยบางส่วนอาจจะสู้ไม่ได้เรื่องที่2คือคนไทยไปเที่ยวลาวและจีนมากขึ้นอาจจะมากกว่าที่คนจีนจะมาไทย เพราะฝั่งที่รถไฟวิ่งมามันก็จะเข้ามาทางอีสานคือไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนชาวจีนถ้าเขาจะไปพัทยาภูเก็ตเขาคงไม่นั่งรถไฟให้เหนื่อยอกในขณะที่เขาทูตถัดมานะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันก็บอกว่ารถไฟลาวจีนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฯฯลาวขึ้นให้ดีขึ้นแน่นอนเพียงแต่ลาวจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้ตัวเองได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเจ้าของทูตนี้ก็มีข้อไว้ว่าหนึ่งนะครับการท่องเที่ยวของลาวจะดูบูมขึ้นจากเมื่อก่อนมากๆ เพียงแต่ลูกทัวร์ส่วนใหญ่จะมาจากทั้งไทยและก็จีนมีโปรแกรมทัวร์ผุดขึ้นมากมายเลยในราคาที่สมเหตุสมผลเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพระบางจะเป็นจุดพักแรมในโปรแกรมทัวร์ทางลาวต้องมุ่งม่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการบริหารจัดการต้องทําให้ดีมันอาจจะเรียกลูกค้ามาเพิ่มก็เป็นได้ ส่วนเรื่องที่2ครับเขาบอกว่าพื้นที่รอบตัวรางและก็สถานีที่ให้จีนเช่าถึง99ปีตรงนี้จีนจะได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยธุรกิจต่างๆรอบตัวสถานีจีนจะเป็นเจ้าของหมดซึ่งเราเองจะต้องหาวิธีดึงกลุ่มลูกค้ามายัางที่ท่องเที่ยวแทนเหตุผลก็ประมาณนี้แต่ผมมองว่าการท่องเที่ยวของเราอาจจะบูมขึ้นแน,น่นอนแต่เราและประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการวางแผนของเขาเลยความคิดี่หนึ่งครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่า มองในแง่ดีเราได้งานได้ผลประโยชน์มากมาย99ปีให้เช่าได้เงินจากนักท่องเที่ยวได้งาน,ได,งานได้ความรู้แต่ตึกรามบ,บ้านช่องเกิดขึ้นมากมายแน่นอนความเคลต่อนตัอีกครับเขาบอกว่าเราคงได้ประโยชน์ในหลายๆด้านการท่องเที่ยวสินค้าการลงทุนจากจีนปกติเขาใช้ทางรถกันเข้าทางด่านอะไรต่างๆนะครับแต่ก็คงไม่เท่าจีนจีนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า แต่ก็ดีกว่าไม่มีโครงการนี้เลยนะอ่าคนนี้เขาก็วิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะครับก็คือก็ดีกว่าที่เราจะไม่มีเลยนะโดยเขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนตัวเคยเดินทางทางบกจากไทยไปจีนหลายครั้งทั้งขาไปและก็ขากลับเคยไปทั้งเส้นเชียงของห้งวยทรายคุณหมิงแล้วก็หนองคายเวียงจันทร์วังเวียงหลวงพระบางคุณหมิงตามด่านชายแดนลาวจีนคือจะเต็มไปด้วยรถบรรทุกเลยสินค้าจากจีนทั้งขาเข้าขาออกจอดยาวเราเข้าด่านเป็นกิโลเลยทีเดียว ข้อคดตมานะครับก็บอกว่าเราจะได้เท่าไหร่ก็ต้องย้อนดูว่าดึงตลาดคนจีนได้มากแค่ไหนคือคนจีนเขาจะนิยมเที่ยวตามกระแสมากๆเหมือนที่มาตามรอยหนังที่เชียงใหม่กลุ่มนี้เท่าที่ดูคือเขาจะเน้นการเดินทางที่สะดวกไม่ลําบากท่าเวียงจันทร์และก็หลวงพระบางไม่ได้มีแรงดึงดูดพอเหมือนที่ไทยเคยทําได้ทางรถไฟจะเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นผลประโยชน์จะตกที่ลาวอาจจะมีไม่มากแต่ประชาชนลาวอาจจะไม่ได้อะไร ส่งท้ายกันด้วยการวิเคราะห์ที่กระทูนี้นะครับก็ถามว่ารถไฟลาวจีนปลายปีที่จะเปิดใช้จะเปลี่ยนโฉมประเทศลาวไหมจากที่เขาเป็นแลนด์ล็อกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากไหมไมาดูวความเห็นส่งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับคอมเห็นหนึ่งนึงก็ตอบไปเลยนะครับว่าคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะฮะโดยเขาก็ให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของลราเหนือคงดีขึ้นจากการท่องเที่ยวคือการลงทุนของคนจีนส่วนลาวก็จะได้เรื่องของค่าแรง แบบไทยที่มีโรงงานต่างชาติมาตั้งอะไรแบบนั้นแต่ที่สวยก็คือไทยเดิมก็คือเราเหนือใช้ของไทยกันคือนิยมใช้ของที่มาจากไทยพออยู่ใกล้และค่าส่งไม่แพงแต่ถ้าส่งมาจากจีนทีนี้ถึงของจะถูกแต่ค่าส่งแพงเพราะถนนไม่ดีใช้เวลานานพอมีรถไฟมาตัดตรงแล้วก็มีค่าส่งถูกลงเยอะส่งสะดวกของจากจีนมาสะดวกเลยทีนี้สินค้าจีนอาจจะมาตีตลาด สินค้าไทยในลาวแทนคือมาแทนสินค้าไทยก็เป็นได้คอมเมนต์มาก็บอกว่าไทยอาจจะคึกคักขึ้นแต่ลาวอาจจะลำบากจุดหมายปลายทางของคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นไทยซะมากกว่าจีนใช้ลาวเป็นแค่ทางผ่านมากกว่าการจ้างงานก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่การครอบงามอาจจะสูงแน่ๆส่วนคนลาวอาจจะเหมือนเดิม,มแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ คอมเมนต์หนึ่งครับสุดสุดท้ายแล้วกันอ่ะแถมอีกก็บอกว่าอาจจะคึกคักช่วงแรกๆรวมถึงคงมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาลาวเพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายตลาดใดที่ไทยยังไม่ได้สร้างทางไปเชื่อมต่อผมคิดว่าอาจจะไปไม่หล่อก,ก็เป็นได้จีนเขามองไทยเป็นตลาดใหญ่และก็เป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆซะมากกว่าอ่ะจบกันเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณสกรับชมครับคิดเห็นอย่งางไรแสดงความเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณสกรับชมครับสวัสดีครับ